วันนี้เป็นวันที่แม่ได้จากเราไปแล้วพี่ครับต่อไปเนี้ยผมจะดูแลพี่เองพี่เปิดประตูออกรถพี่ครับกลับมาแล้วนะครับมีอะไรอร่อยๆให้ผมกินปะหิวข้าวจังฉันกินอิ่มแล้วและฉันก็ไม่ทำเผื่อไหนด้วยนี่มันหมายความว่าไงทำไมพี่ต้องเอาโปรเจกต์ผมไปให้คนอื่นทำด้วยโดยที่ไม่มาบอกอะไรผมก่อนเลยไม่ทำไมนี่มันบริษัทของพี่พี่จะทำอะไรก็ได้ไม่ทำไมหรอก็ได้งั้นก็เชิญพี่ทำคนเดียวไปเถอะผมไม่ทำแล้วฮัลโหลโปรเจกต์ของก๊อฟอ่ะให้คุณหนูรับต่อได้เลยนะพี่อย่าพี่ผมขอเวลาอีกหน่อยผมจะรีบหาเงินมาคืนพี่เฮ้ยสั่งซ้อนเป็นไรดิให้เวลาแกอีก2วันแกต้องหาเงินมาคืนถ้าไม่งั้นแกโดนหนักกว่านี้แน่พี่นี่พี่ทำอะไรอ่ะบ้านหลังนี้พี่ได้ขายทิ้งไปแล้วถ้าพี่ขายบ้านหลังนี้ไปอ่ะแล้วต่อจากนี้ผมจะไปอยู่ที่ไหนนายจะไปอยู่ไหนมันก็เรื่องของนายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับพี่เลยแต่ผมยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยนะทำไมพี่ต้องทำแบบนี้กับผมด้วยใช่นายไม่ได้ทำอะไรผิดก็ผิดที่นายไม่ควรเกิดมาบนโลกใบนี้ยิ่งไม่ควรเกิดมาเป็นน้องชายของฉันตั้งแต่เล็กจนโตทั้งครอบครัวรักแต่นายเพียงแค่คนเดียวตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่านายจะทำอะไรผิดฉันต้องเป็นคนรับแทนนายตลอดตั้งแต่เล็กจนโตไม่ว่านายอยากได้อะไรฉันต้องยอมให้นายก่อนเสมอรวมถึงการเลือกเข้ามหาลัยดีๆซึ่งฉันไม่มีโอกาสนั้นเลยนายเคยรู้บ้างไหมแต่พี่เป็นคนบอกเองไม่ใช่เหรอว่าคนเป็นพี่จะต้องดูแลน้องสิ่งที่ฉันพูดมันเป็นเพียงแค่ลมปากเป็นการแสดงที่ฉันนั้นแสดงให้แม่เห็นตอนนี้แม่ก็ได้จากเราไปแล้วฉันก็ไม่จำเป็นต้องแสดงมันอีกต่อไปผมเข้าใจแล้วผมไปเองมีคนอยู่ไหมล้างรถใช่ไหมครับคุณวีแม่ฝากน้องชายด้วยนะลูกมีอะไรอย่าโทษน้องชายนะตอนนี้น้องชายก็เหลือแค่ไผ่คนเดียวแล้วแม่รู้ว่าหนูลำบากมาตลอดแม่ต้องขอโทษหนูด้วยที่ดูแลพวกหนูต่อไปไม่ได้แม่ต้องไปก่อนแล้วแต่อยากให้หนูจำไว้ว่าแม่รักพวกหนูเสมอนะสุดที่รักของแม่ทั้งสองคุณหมอเสียใจด้วยนะคะคุณเป็นมะเร็งระยะที่3ค่ะเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายเหรอครับหมอใช่ค่ะให้คุณรีบติดต่อคนที่บ้านแล้วทำการรักษาโดยด่วนนะคะ
ขอบคุณที่เซ็นโปรเจกต์นี้กับผมนะครับผมสัญญาว่าจะตั้งใจทำมันออกมาให้ดีที่สุดเลยครับยินดีค่ะหัวหน้าคะทำไมเราต้องเลือกเซ็นสัญญากับเขาด้วยอะคะทั้งที่เราก็รู้กันอยู่ว่าบริษัทเขาอะเล็กมากๆและแทบจะไม่มีคนรู้จักเลยด้วยซ้ำค่ะถ้าปีที่แล้วบริษัทของเราไม่ได้พี่สาวเขาช่วยไว้โปรเจกต์ของเราก็เดินมาไม่ถึงในปีนี้ตอนนี้พี่สาวเขาได้เสียชีวิตไปแล้วเราก็ยื่นมือเข้าไปช่วยเขาอีกอย่างโปรเจกต์ที่เขาเสนอมาก็ดีไม่น้อยกว่าบริษัทเจ้าใหญ่เลยนะเกิดมาบนโลกใบนี้ยิ่งไม่ควรเกิดมาเป็นน้องชายของฉันตอนนี้แม่ก็ได้จากเราไปแล้วฉันก็ไม่จำเป็นต้องแสดงอะไรอีกต่อไปน้องรักของพี่ถ้าน้องได้ดูคลิปวิดีโอนี้พี่คงได้จากน้องไปแล้ว1ปีก่อนพี่ได้ไปตรวจพบมะเร็งระยะสุดท้ายตอนนั้นแม่เพิ่งได้จากเราไปพี่ไม่รู้จะเผชิญหน้ากับมันยังไงสำคัญพี่กลัวน้องรู้พี่ขอโทษที่ต้องปิดบังเรื่องนี้มานานขนาดนี้นี่คงจะเป็นครั้งแรกและจะเป็นครั้งสุดท้ายที่พี่ต้องทำแบบนี้ถึงแม้จะเหลือเพียงแค่น้องคนเดียวน้องห้ามหมดหวังหรือเสียใจกับการจากลาของพี่ที่พี่อดทนทำไปทั้งหมดพี่แค่อยากให้รู้ยืนอยากได้ตัวของน้องเองพี่ขอโทษพี่หาแม่ก่อนแล้วนะน้องต้องดูแลตัวเองดีๆ มีความสุขให้มากๆน้องต้องอยู่ต่อน้องรักของพี Thank you.